นะตอนนี้คุณก็อยู่กันในเกม Idol Factory นี่ครับผมซึ่งก็ EP ที่แล้วก็ Idol Factory อันนี้ก็ Factory ไม่ใช่ EP 1นั้นมัน Idol Minor ครับผมอันนี้ Idol Factory Thai อะไรไม่แน่ Tricon น่าจะใช่ฮะก็คงจะเป็นเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมครับผมก็มันเป็นซีรีส์นี้ก็มันทำหลายอันมากครับผมก็เลยเดี๋ยวแล้วจะไปพนักงานส่งของฮะส่งแร่คนนี้คือคนประดิษฐ์ใช่มั้ยเนี่ยช่างประดิษฐ์แล้วก็เดี๋ยวอ๋อนี่อันนี้คนส่งคนจัดเก็บของไปส่งของเอางี้มีพนักงานขนของมีพนักงานผลิตแล้วก็มีพนักงานขายมาร์เก็ตตลาดเวียร์เพาก็สต็อกอัพเลเวลจัดไปเดี๋ยวชิบหายไม่ได้เปิด ไม่ได้เปิดเสียงครับคุณผู้ชมสักประมาณนี้โอเคซึ่งตอนนี้เพื่อนผมมันออกไปหากินข้าวกันนะก็เลยได้โอกาสซะหน่อยถ่ายคลิปหน่อยแล้วกันนะไหนๆก็วันนี้วันหยุดแล้วพรุ่งนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าจับงานทำงานมาเหนื่อยไงใช่ไหมล่ะก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปทำคลิปอะไรประมาณนี้ช่วงนี้เพื่อนเรามันไปเซเว่นอ่ะมันไปหา ช่างมันแล้วกันเนี่ยไม่อยากพูดถึงอันนี้เราทำไปเรื่อยๆแล้วมันจะมีพนักงานไอ้นี่ใช่ไหมเพราะว่าผมไอ้นี่เหมือนกันนะมันก็คงจะมีแหละเราต้องเอาไปเรื่อยๆนี่จะประมาณเลเวลนี่ไง100ดอลลาร์ร้อยแคสต์นี่หว่าไม่ใช่ร้อยดอลลาร์เว้ยจ้างไอ้นี่ก่อนพนักงานขนส่งจัดไปแล้วทีนี้เราก็พนักงานขายกับพนักงานผลิตแผนกผลิตเดี๋ยว โอเคเพื่อนผมมันเมื่อกี้มันไอ้นี่มันมาฝากรองเท้าไว้แล้วก็จัดไปอันนี้อะไรวะเนี่ยอ๋อเป็นรู้แล้วจังหวะเถอะอันนี้เราต้องการเพิ่มศูนย์การผลิตอีกใช้เงินอยู่750เหรียญตอนนี้แผนกขนส่งเราโอ้โหยังไงเนี่ยอัพเลเวล9ใช่ไหมเลเวล10เลเวล11ตอนนี้ผมรู้สึกว่าแผนกขนส่งเรามันขนช้าว่ะเฮ้ยนี่ไงเราอัปเกรดได้แล้วนี่ว่าจับไปจึ๊บ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 เลเวล3ขนไปเยอะๆช่วงนี้มันขนช้าไม่ใช่ขนช้าหรอกมันขนได้ทีละน้อยๆแผนกขนส่งอัปไปเลเวล5พอเดี๋ยวเราอัปเดตให้แต่อำนวยการผลิตมันผลิตเร็วมากครับเพราะว่ามันเลเวล11งั้นแผนกขนส่งกับแผนกการตลาดแล้วกันยังไงตอนนี้มันส่งไม่ทันวะเฮ้ยอันนี้ก็ขนไปขายช้ามากฮะเนี่ยสต็อกมันได้ทีละ300เหรียญอันนี้มันสต็อกเราอยู่ที่ 5,000 ด้วยต้องเร่งขนได้เท่าไหร่แล้วเนี่ย400ต้องอัพรัวๆแล้วฮะคุณผู้ชมจัดไปอัพรัวๆอัพรัวๆอันนี้ยังไงแผนกขนส่งเราก็ช้าเราต้องอัพรัวๆแล้วตังมาขายจัดไปเดี๋ยว11เท่ากันเลยนี่ว่าโอเคเปิดแผนกการผลิตมาอันนี้ผลิตเลยเนี่ยผลิตแล้วกระป๋องเนาะผลิตกระป๋องฮะกระป๋องงั้นอัพเลเวลมาจัดไปตอนนี้แผนกขนส่งเราแผนกการตลาดเรามี2คนฮะก็ดีแผนกขนส่งเฮ้ยนี่มันจะเพิ่มจำนวนตามที่เรา
อัปเกรดมาใช่ไหมเนี่ยจริงไหมเอาเด็กไป15 16 14 15 1615ได้15เอา16พอโอเคทีนี้เรามาอัพเอานี่17 18 10 20 20พอก่อนส่วนไอ้นี่มันเริ่มขนตังช้าแล้วอ่ะเฮ้ยคุณผู้ชมงั้นแผนกการตลาดจัดไปยังไงต่อดูดิมันจะขนได้เท่าไหร่ 1,500 ได้ทีละ7 7,000 ฮะทีละ 7,000 อัพมาอีกอันนี้มันจะขนได้อ๋อนี่ไงมันมีบอกอยู่นี่ว่าช่างมันแล้วกันเดี๋ยวค่อยดูกันสต็อกค้างไว้เนี่ยตอนนี้แผนกขนส่งเราไม่มีปัญหาผมมีแต่ปัญหาแต่ว่าการตลาดกับการผลิตแค่นั้นอันนี้อัพมาอัพรัวๆเลเวล9พอก่อนพอตังมีเท่านี้ดูกันดูกันไม่มีปัญหาแล้วนะทีนี้เราก็มาเพิ่มการผลิตจัดไป24 25 26 27 28 29 5ไอ้นี่ไง17 20โอ้แม่งเลยว่ะผมกะว่าจะไว้แค่20พอฮะ11โหผลิตมารัวๆฮะผลิตมารัวๆตอนนี้แผนกการตลาดเรามี3คนแล้วพอเลเวล25งั้นถ้าเราอัพถึง25มันก็เพิ่มนั่นจริงด้วยฮะอันนี้ก็อัพเข้ามาเราจะทำการเปิดอันนี้มันผลิตอะไร New Workstation Workstation คืออะไรวะอ๋อนี่ไงมีบอกด้วยเหรอมีก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าแหละแล้วตอนนี้เราผลิตกระป๋องด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยอะไรด้วยจัดไปอันนี้ถึงเลเวล17ตอนนี้การขนส่งเป็นไงแผนกขนส่งก็โอเคแผนกการตลาดก็ดูดิทีปุ๊บไม่พอฮะต้องอัพเพิ่มครับผมต้องอัพเพิ่มอัพรัวๆ35เอ้าเลยไม่เป็นไรโอเคน่าจะไม่หมดน่าจะไม่มีสต็อกค้างแล้วฮะทีนี้เราก็มาไอ้นี่ต่อไปจัดไปปึ๊บอันนี้ต้องใช้ตังค์ 700,000 ฮะอัพมาถึง20พออันนี้ก็30พออันนี้30พออันนี้40อ้าวถึง39นี่ไงได้แล้วจัดไปดูดิเราจะได้ตังค์เยอะขนาดไหนมันก็ไม่พอดีฮะเราต้องอัพไปเรื่อยๆ40อันนี้เป็น30ฮะน่าจะพออยู่พอตัวอยู่ใครที่ดูนี้แล้วก็อยากให้กดไลค์คนละหนึ่งไลค์แต่งกำลังใจไว้ให้ผมด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้คลิปนี้อยากให้ถึงสัก10ไลค์แล้วกันนะฮะโอเคเราเปิดสาขาใหม่ขึ้นมาดูดิอ้าวผลิตอันนี้อะไรวะน่าจะเป็นสว่านไหมน่าจะเป็นสว่านแหละฮะคุณผู้ชมจัดไปอัพมาอัพมาอัพรัวๆตอนนี้ผมเริ่มสงสัยเลยทีครับว่าไอ้นี่มันจะเป็นแผนกอะไรฮะซื้อเลยแล้วกันอ๋อเครื่องปิ้งขนมปังฮะตอนนี้แผนกขนส่งเรามีน้อยไหมอันนี้อะไรมันบอกให้เราติ๊กโอ้ไม่มีฮะไม่มีไม่ได้ตอนนี้จริงๆแล้วมีอยู่ฮะแต่ไม่ต่อแล้วกันนะฮะเดี๋ยวมันเผื่อกลัวมันกระตุกเกมนี้สามารถเล่นออฟไลน์ได้ผมออนไลน์ก็ได้ก็เลยเล่นออฟไลน์ให้ดูแล้วกันมันก็เล่นเพลินดีนะแบบว่าเบื่อไม่มีอะไรทำก็เรามาเช็คดูก็ได้อะไรประมาณนี้อันนี้อะไรเนี่ยอ๋อโปรโมชั่นเติมเงินตอนนี้แผนกคนส่งเราเริ่มมีปัญหาแล้วฮะต้องเอามารัวๆเอามาสิบเอ็ดคนงานมีเท่าไหร่หนึ่ง2 3มี3คนเว้ยตอนนี้แผนกการผลิตเรามี4คนนะมี4จุดแล้วแผนกขนส่งเรามันมีแค่3 50 1 2 3 4โอเคทีนี้ก็แผนกการตลาดครับผมอัพเอามาเอาต้องเลเวล50นะน่าจะแบบว่า1 2 3เลเวล50จริงด้วยอะไรฟรีใช้ไปดิบูทอ๋อเพิ่ม2เท่าในเวลา10นาทีใช่ไหมวะ
อันนี้ดูโฆษณาอ๋ออันนี้ใช้เลยเหรอ10นาทีเออไปใช้ก็ใช้ฮะอันนี้อ๋อนี่ล็อกอินล็อกอินประจำวันด้วยวะเฮ้ยมีล็อกอินประจำวันด้วยเอ้านี่ฟรีจัดไปขอบคุณอ่านี่ไงเอาไปเอาไปเอาตังหมดเอ้ยผมลืมไปมาว่าผมจะอัพการตลาดด้วยเออนี่ไง50อันนี้30อันนี้เลเวล20สักประมาณ20 20เออเราต้องอัพไปนี่ให้ถึง10ครับตอนนี้รายได้เราเข้ามาที่17ล้านฮะมีเงินสดที่17ล้านเอาไปอะไรดีไอ้นี่ไป78 49 50จัดไปอันนี้เพิ่มมา55อันนี้ก็55ด้วยเอ้าเลยมาอันนี้สัก40แล้วกันนะผม38 39 40อันนี้30ไป30แล้วก็อันนี้10 8ได้แค่8ตอนนี้ตังค์เราหมดเงินสดเรามีเท่าไหร่ละเดี๋ยว64ล้านแล้วครับผมโอเค9 10เราใช้เงินโอ้โห100ล้านครับผมเฮ้ยเราจะก็จะได้แล้วฮะเราจะทำการเปิดช่องที่5ครับเป็นช่องอำนวยการผลิตที่5แผนกผลิตเร็วๆดิเฮ้ยไม่ใช่ดินี่มัน 1,000 ล้านไอ้ชิบหายโอเคฮะส่วนใครที่ชอบเกมนี้ก็ไปหาโหลดได้ใน Play Store คลิปนี้ก็พอที่นี้ก่อนแล้วกันนะผมโอเคสำหรับคลิปนี้เป็นไงกันบ้างผมหากชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม